อยากขายดีรวยไวทำแบบนี้ครับปัญหาหนึ่งที่คุณขายสินค้าไม่ดีเพราะคนยังไม่เคยเห็นยังไม่รู้จักตัวสินค้าคุณเลยต่อให้ของคุณดีเลิศประเสริฐสีขนาดไหนแต่ถ้าเขาไม่เห็นคือจบดังนั้นวิธีการของเราคือคุณต้องทำให้คนเห็นและอยากซื้อมากสุดนั่นคือการทำการตลาดในทุกช่องทางครับคุณอย่าทำเฉพาะใน Facebook นะใน TikTok ใน YouTube ใน IG คุณทำทั้งหมดนะเพื่อให้เขาเห็นให้เขารู้สึกคุ้นคือบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าดีไม่ดีแต่เขารู้สึกเอ๊ะนี่มันคุ้นตาเอ๊ะมีแนวโน้มแล้วว่าของมันน่าจะดีคนมีความคิดแบบนี้ครับดังนั้นอย่างแรกคือการทำให้คนรู้จักคุณทุกช่องทางคือการที่คุณเนี่ยเอาคอนเทนต์คุณไปฝากไว้ในทุกช่องทางสองคุณต้องทำคอนเทนต์เพื่อทำให้คุณเธอไม่คนเนี่ยมาค้นหาคุณเจอฮะคอนเทนต์แบบไหนทำให้คนมาค้นหาคุณเจอคอนเทนต์ประเภทที่ถ้าคนต้องการสิ่งนั้นแล้วคนต้องเซิร์ชหรือคนต้องค้นหาคำถามนั้นสมมติว่าผมบอกว่าคนที่จะทำจมูกต้องค้นหาคำถามอะไรบ้างผลเสียของการทำจมูกมีอะไรที่ต้องระวังก่อนทำการก่อนที่จะทำจมูกบ้างอะไรที่ต้องระวังหลังทำจมูกบ้างทรงจมูกเป็นแบบไหนปัญหาจมูกแบบนี้แก้ยังไงถ้าเกิดคุณมีคำถามเหล่านี้แล้วคุณไปโพสต์เอาไว้ใน Facebook ในYouTube ทำเป็นคลิปวิดีโอนะฮะหรือว่าใน TikTok ซึ่งแน่นอนว่าคนนี้เขาทำจมูกสมมติว่าลูกค้าเขาจะทำเขาต้องไปค้นหาคำพูดนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็จะไปเจอคลิปของคุณไปเจอโพสต์ของคุณไปเจอคำอธิบายของคุณซึ่งเขาก็จะรู้จักคุณนี่คือเป็นทริคดังนั้นถ้าตอนนี้คุณยังขายไม่ดีจุดหลักสำคัญเลยคือคนยังไม่รู้จักสินค้าคุณคนยังไม่รู้จักตัวคุณอย่างแรกคือทำให้เขารู้จักก่อนครับไปทุกช่องทางและไปตอบคำถามในสิ่งที่เป็นคำถามคาใจเขาครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 จะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามด้วยแอสไซน์แบงก์สุขภิกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ